Dress code แรกคือ business attire หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการแต่งตัวแบบนักธุรกิจจะใส่สูทสีเดียวกันทั้งตัวผูก necktie และทริคที่จะทำให้ dress code นี้เนี่ยดูเนี๊ยบมากขึ้นคือการเลือกสีของสูทนะครับสีของสูทนั้นควรจะเป็นสีเข้มเช่นสีดำเทาน้ำเงินกรมและเนื้อผ้าไม่ควรมีลวดลายรวมไปถึงเสื้อด้านในด้วยที่สำคัญข้างในต้องเป็นเสื้อเชิ้ตแบบมีปกเท่านั้นนะครับต่อมาคือ business casual รูปแบบของ dress code นี้จะลดสเต็ปความเป็นนักธุรกิจลงมาหน่อยมีความลำลองมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังจำเป็นอยู่คือต้องใส่สูทที่เป็นสีเดียวกันทั้งชุดแต่อาจจะไม่ผูก necktie เพื่อให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นครับ smart casual วิธีคิดง่ายๆของ dress code นี้ก็คือการทำให้ชุด casual wear หรือชุดลำลองในวันธรรมดาของเราเนี่ยดู smart มากขึ้นโดยการใส่แจ็คเก็ตทับเข้าไปครับส่วนกางเกงนั้นก็จะเป็นกางเกง slackหรือถ้าอยากจะใส่ยีนก็แนะนำให้เป็นยีนสีเข้มแต่ข้อสำคัญของ smart casual เนี่ยคือต้องมีแจ็คเก็ตสวมทับเสมอนะครับสุดท้ายโค้ด black tie dress code นี้จะเป็นการแต่งตัวไปออกงานกลางคืนครับซึ่งเสื้อข้างในเนี่ยจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและมีหูกระต่ายผูกที่คอเสมอ